ิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพมีลำดับขั้นตอนของพิธีการที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบประเด็นในเรื่องของลำดับพิธีสวดพระอภิธรรมศพมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมขอให้ได้ทำคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอกับท่านผู้ชมตามแบบวัฒนธรรมของล้านนาออกตัวกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าลำดับขั้นตอนของพิธีที่นำเสนอกับท่านผู้ชมนี้เป็นแบบวัฒนธรรมล้านนาอาจจะไม่ต้องกับธรรมเนียมหลักปฏิบัติของพี่น้องในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างไรก็ขออนุญาตท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับทางนี้เพื่อที่จะนำเสนอเป็นคลิปตัวอย่างให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปปรับใช้ตามแต่ละวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งลำดับขั้นตอนพิธีที่สำคัญของพี่น้องล้านนานั้นก็จะมีลำดับดังต่อไปนี้ก็คือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนส่องธรรมจุดธูปเคารพศพกรณีจุดธูปเคารพศพนั้นเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่ามีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือถ้าหากว่าท่านเจ้าของภาพเจ้าภาพนะครับตั้งเครื่องทองน้อยบูชาศพไว้หลักและวิธีการจุดเครื่องทองน้อยเป็นอย่างไรผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วในคลิปต้นๆท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปชมได้นะครับว่าวิธีการจุดเครื่องทองน้อยเป็นอย่างไรกรณีที่2ก็คือกรณีที่ตั้งกระถางธูปไว้พร้อมกับธูป1ดอกซึ่งกรณีนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับหลังจากจุดธูปเคารพศพแล้วลำดับต่อมาก็สมาทานศีลซึ่งการสมาทานศีล นั้นก็จะมี2แบบ2บทด้วยกันเช่นเดียวกันครับผมก็ได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าคำอาราธนาศีลนั้นมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือแบบมีวิสุงแบบที่2ก็คือแบบไม่มีวิสุงนะครับทั้ง2แบบนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูคลิปต้นๆได้นะครับซึ่งได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไว้หลังจากที่อาราธนาศีลแล้วลำดับต่อมาก็คือสมาทานศีลกันไปตามลำดับแล้วใช่ไหมครับลำดับต่อมาก็คืออาราธนาธรรมซึ่งคำอาราธนาธรรมนี้ผมก็ได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไว้แล้วเช่นเดียวกันจำไม่ผิดก็คลิปที่59กับคลิปที่81เพื่อเป็นการเตือนความจำแล้วก็ฟื้นฟูความจำเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคำอาราธนาธรรมที่นำเสนอไว้ในคลิปที่81นะครับก็คือว่าอย่างนี้ครับธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกะตัญชลีอนธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาอัปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังเมื่ออาราธนาธรรมแล้วพระสงฆ์ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาไปตามลำดับจบแล้วครับประเคนเครื่องกันเทศแต่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาก็จะอนุโมทนาให้พรในครั้งที่1ลำดับต่อมาครับจะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมศพซึ่งลำดับต่อมานั้นก็คือผู้ที่เป็นประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าภูสายโยลำดับต่อมาครับทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์ชักบังสุกุลพระสงฆ์ชักบังสุกุลจบแล้วเจ้าหน้าที่เก็บผ้าภูสายโยเจ้าหน้าที่เทียบเครื่องทายธรรมเชิญประธานในพิธีหรือแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นที่ทางเจ้าภาพเชิญไว้เป็นตัวแทนผู้ร่วมพิธีเป็นตัวแทนเจ้าภาพประเคนเครื่องทายธรรมพระสงฆ์ทั้ง4รูปอนุโมทนาหลังจากพระสงฆ์ทั้ง4รูปอนุโมทนาเรียบร้อยแล้วลำดับต่อมาครับกราบลาพระรัตนตรัย
ลำดับสุดท้ายครับก็คือพิธีกรหรือศาสนพิธีกรแจ้งกำหนดการการบำเพ็ญกุศลศพให้ผู้มาร่วมพิธีได้ทราบว่าในคืนต่อไปหรือลำดับพิธีในโอกาสต่อไปนั้นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพอย่างไรบ้างเช่นจะประกอบพิธีชาปนกิจศพจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันไหนณที่แห่งใดเวลาเท่าใดอย่างนี้เป็นต้นท้ายที่สุดก็คือกล่าวขอบคุณในนามของเจ้าภาพก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี่คือลำดับขั้นตอนของพิธีการการบำเพ็ญกุศลศพตามวัฒนธรรมล้านนาที่นำมาเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าเทียนสองธรรมเนี่ยในการช่วงของการจุดเทียนสองธรรมนะครับท่านผู้ชมบางแห่งบางวัดอาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันอย่างเช่นกรณีวันนี้ที่ผมนำเสนอกับท่านผู้ชมก็คือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนสองธรรมเป็นลำดับที่สองเลยใช่ไหมครับแต่สำหรับบางพื้นที่บางวัดจะปฏิบัติอย่างนี้ครับว่า 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 2. อาราธนาศีลและสมาทานศีลว่ากันไปตามลำดับเมื่ออาราธนาศีลกล่าวคำ อาราธนาศีลสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับก่อนจึงจะเป็นการจุดเทียนสองธรรมเป็นลำดับที่3หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็แสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นนี่ความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่เราสามารถยืดหยุ่นกันได้อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปรับได้เพื่อความสวยงามของความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพทางนี้ก็ดูธรรมเนียมแต่ละพื้นที่ดูแนวทางปฏิบัติของแต่ละพื้นที่นะครับว่าเขาปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นเวลาผมไปปฏิบัติพิธีในพิธีสวดพระอภิธรรมศพผมก็จะเข้าไปหามัคคนายกก่อนหรือป้ออาจารย์ตามภาษาพื้นเมืองก่อนว่าพ่อครับที่นี่มีหลักปฏิบัติอย่างไรนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระจุดเทียนสองธรรมเลยไหมหรือว่าจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วอาราธนาศีลสมาทานศีลก่อนและจึงจุดเทียนสองธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องประสานกันให้ลงตัวก่อนที่จะปฏิบัติศาสนพิธีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดหรือว่าจะเพิ่มเติมในประเด็นใดของลำดับขั้นตอนของพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่มานำเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็ด้วยความเคารพกันทุกคนนะครับด้วยความเคารพความคิดเห็นของท่านผู้ชมทุกท่านและก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าที่นำเสนอมานั้นก็เป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์กันทั้งนั้นเลยซึ่งผมเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไปได้ทั้งหมดนะครับบางครั้งก็อาจจะตกหล่นบ้างบางครั้งอาจจะพูดไม่ถูกบ้างอย่างไรก็ได้เราเป็นกระจกซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่มานำเสนอนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักปฏิบัติในทางศาสนาให้เป็นไปแนวทางเดียวกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ